fear. Brightest day. Night. No heat. สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวซูเปอร์ฮีโร่ฟังมาร์เวลไปแล้วนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเป็นงานเพย์แอสคายนะครับเป็นฮีโร่จาก DC Comics นั่นเองนั่นก็คือกรีนแลนเทิร์นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับผมได้มาผมยังได้ไปครบนะครับก็เป็นงานของ Valiant Pay Art Kai นะครับจากค่าย Square Enix นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล่องนะเป็นกระดาษมันวาวมีรูปกรีนแลนเทิร์นเรืองแสงนะครับพร้อมกับแหวนคู่ใจแหวนที่ให้พลังนะครับให้แก่เขาอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปแบบของกล่องนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีรูปกรีนแลนเทิร์นนะครับแล้วก็โลโก้ของ Square Enix นะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณะกล่องอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังว่ากล่องเป็นยังไงนะครับด้านหลังกล่องก็จะมีกรีนแลนเทิร์นนะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นแบทแมนซ้ายมือก็จะเป็นวันเดอร์วูแมนนะครับก็เป็นรูปถ่ายจากฟิกแล้วก็มีการแต่งภาพนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกรีนแลนเทิร์นในรูปแบบของ Valiant Pay Art Kai นะครับตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าชื่อซีรีส์นะครับ DC Comics Valiant Pay Art Kai Action Fig นะครับ Number 3 กรีนแลนเทิร์นนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ผลิตนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่างานของ Square Enix ตัวนี้หน้าตารูปร่างเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างของกรีนแลนเทิร์นนะครับลักษณะของแอคชั่นเบสเนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวฐานที่เป็นสีดำๆของมันจะเป็นต้นแบบจะเป็นสีขาวนะแต่เนื่องจากผมเอาไปใส่กับซูเปอร์แมนนะครับเดี๋ยวรอดูแอคชั่นเบสเต็มรูปแบบในคลิปหน้าละกันซูเปอร์แมนสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีนี่นะครับเดี๋ยวผมขอปรับนะก็จะมีชุดมือนะครับชุดมือให้1คู่เป็นมือแบนะครับตรงมือเนี่ยก็จะมีนี่นะครับมีแหวนของกรีนแลนเทิร์นด้วยนะครับตรงนี้เป็นแหวนสีเขียวนั่นเองแล้วก็มืออีกข้างนะครับก็จะเป็นมือขวาในรูปแบบของการกำนะครับก็จะมีแหวนของกรีนแลนเทิร์นด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูตัวแอคชั่นฟิกนะครับสีเขาจะให้สีออกเป็นเมทัลลิกนะครับสีเขียวๆนะรูปร่างเป็นออกอาร์ตอาร์ตนะครับคล้ายหุ่นยนต์เลยนะผมมีความรู้สึกว่าชุดเกาะเขาเนี่ยนะครับจุดขยับเขาบอกว่ามีมากกว่า26จุดนะครับในมือที่ผมใส่ด้านขวาเนี่ยก็เป็นมือที่รูปแบบฟอสที่ใช้พลังของกรีนแลนเทิร์นนะครับนี่นะครับดูรูปร่างหน้าตาออกยุโรปบวกตีนะผมมีความรู้สึกว่ามันออกที่ตีนะนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูหน้าใกล้ๆนี่นะครับหน้าจะประมาณนี้นะครับรายละเอียดทำได้ดีทีเดียวนะครับของ PS Kai นะครับใครที่เป็นแฟนของค่ายนี้อยู่นะครับจะเข้าใจนะครับว่าเขางานเขาจะไม่อิงตามมูฟวี่นะซึ่งหลังๆก็จะมีอิงตามมูฟวี่อย่างเช่น Batman v Superman นะอันนี้ก็จะมีตามมูฟวี่นะครับอ่ะเรามาดูจุดขยับแล้วก็ภาพที่สวยกันนะครับขอเริ่มจากดีเทลรายละเอียดส่วนข้างบนสุดเลยก็คือส่วนหัวนะครับหัวนี่ก็จะสามารถบิดได้นะครับลักษณะจะเป็นจอยครอบเข้าไปข้างในนะครับคือก้มเงยได้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะนี่นะครับนี่นะครับหมุนได้รายละเอียดผมก็ทำสีมันวาวเลยนะครับผิวก็ทำได้สมจริงเลยนะครับก็ออกเป็นเหมือนอนิเมะหน่อยๆนะครับเรามาดูช่วงแผงหน้าอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงหน้าอกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของกรีนแลนเทิร์นตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเด่นก็คือสีเขียวอยู่แล้วตัวกรีนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากรีนแลนเทิร์นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะด้านหลังก็จะมีเป็นรูปแบบเกาะจะออกเป็นแผงพึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนซี่โครงนะก็เป็นรายละเอียดรูปแบบที่แปลกตาพอสมควรนะครับในค่ายนี้อ่ะเรามาดูจุดขยับส่วนหัวไหล่นะครับหัวไหล่เนี่ยตรงนี้ครับก็จะสามารถยกเข้ายกออกในการปรับในการแอคชั่นได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะจอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับก็กางได้เหมือนหลักการของเราจริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเกาะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นยางนะ
นะครับอ่ะเรามาดูช่วงแขนนะครับช่วงแขนของงาน PR Sky นะครับก็จะเหมือนทั่วไปก็คือหมุนตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วก็จุดขยับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเฟืองจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็มือก็จะเป็นลักษณะของการโยกเข้ายกออกได้หมุนได้นะครับเวลาจะถอดก็ได้เป่านิดนึงนะนี่นะครับได้เป่าออกนิดนึงอาจจะผมลองถอดดูก่อนอ่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับเป็นเดือยรูปแบบอย่างนี้เดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงนะครับลักษณะจะเป็นเดือยนะครับแล้วก็หามือนะครับข้างไหนก็ได้ซ้ายต้องซ้ายสินะครับก็เสียบเข้าไปนะประมาณนี้นะครับถ้าถอดเข้าออกยากหน่อยก็ใช้ไดเป่าเนื่องจากพลาสติกตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับยาง PVC ก็ได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูส่วนเอวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางส่วนตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะให้ดูรอบด้านหลังบั้นท้ายนะก็จะเป็นอย่างนี้ขยับได้ที่ทำให้มันขยับได้อิสระเนี่ยเพื่อเวลาเราจัดท่านะครับอย่างเช่นต้นขาเนี่ยเราจะงอขึ้นนะในท่าคุกเข่าในท่าอะไรแบบนี้ยางตรงนี้ก็จะไม่เสียสีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันมีสภาพนุ่มนวลเลยนะครับส่วนบริเวณหัวเข่านะครับหัวเข่าก็ขยับ2สเต็ปช่วงบนแล้วก็เดี๋ยวผมขยับขานี้ออกก่อนนะช่วงบนนะครับตรงนี้เมื่อกี้แล้วก็ช่วงล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับสังเกตว่าจะมีจุดขยับ2จุดส่วนข้อเท้าเนี่ยก็นี่นะครับงอหยิบซ้ายขวาได้นะครับอ่ะเรามาดูภาพสวยๆกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Green Lantern นะครับจากค่าย DC Comics ของ Valiant Pegasus Sky ครับจากค่าย Square Enix นะครับก็เป็นตัวฟิกเกอร์ที่สวยอีกหนึ่งตัวนะครับขยับได้หลายท่าแล้วก็สามารถจัดท่าได้ด้วยนะครับยังไงรายการ Sigeng Toy ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากรายการ Sigeng Toy นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ